ายบ่บักนี่คือตายเราจะมารีวิววิธีการเป่าขนของบักข้าวเหนียวเฮ้ยเดี๋ยวบ่เร็ววิธีการเป่าขนเล่าได้นี่อันกันใส่ใดมันบ่ลำบากกว่านี่มันบ่คันใส่ใดมันน่าจะเป่าง่ายกว่านี่เด้หน้ามันก็เละไปหมดแล้วนั่นบ้านนู้นก็เทปหมดไปไม่ได้ไม่ได้บ่อยากลงไหมกูอยากวิ่งแม่สู้ชีวิตครับบ่มันบ่แห้งง่ายๆดอกรีวิวเทคนิคการเป่าคนไม้แห้งเราบอกว่าผ้ามันขึ้นซาเล้งในร่มเป่าขนมันจะสิแห้งว่ะสัตว์โอ้เอาแม่บ่สิตั้งใจบ่ซอยดูซิว่ายายหลานเขาสิซอยกันเองได้จังได๋สมมุติว่าไม่มีเก่งมาด้วยแล้วทุกคนสมมุติว่าคิดแค่เก่งไม่อยู่ด้วยเลยนะครับเอาชี้ยายหลานเฮ็ดจังได๋มันลงได้เด้นี่มันลงได้เพิ่มสามารถแล้วมันจะพาวิ่งรอบนึงไปรอที่บ้านดิบ้านแสจะวิ่งแรงๆให้มันลมพัดมันไงเออมันจะพามันขันเจ้าสู่ชีวิตได้ปะนั่นน่ะเหนียวพร้อมเสมอถ้าเรื่องวิ่งพร้อมเสมอถ้าเรื่องวิ่งโอ้ยไปได้ตรงไปหุ่นบ่าเฮ้ยไปน้ำเนี่ยเดี๋ยวมันจะนั่งบังลมมันได้ไก่มาได้ด้วยดีมีฝูงม้าข้างหน้ามีฝูงม้าข้างหน้าเอาจังไหนเอาจังไหนฝูงม้าปากม้ามีม้ามมันมองหน้าเหนียวมันมองหน้าดูแลลูกโอ้ใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นมันมีม้าข้างหน้าอีกยายไม่พาออกแล้วมาหน่อเรื่องเหนียวหนึ่งรอบลูกครบหนึ่งรอบแล้วบุ้ยหน้าตามึงนี่เนาะฟินคัก